ค่ะแนวค่ะวันนี้นะคะชาจะมาโชว์เทคนิคการทำผมของสาวผมสั้นให้ดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไว้ผมสั้นแล้วอยากรู้ว่ามีเทคนิคหรือว่ากิมมิกอะไรในการทำผมบ้างมาดูส่วนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการทำผมนะคะชาก็จะใช้ Dove Intensive Repair Hair Vitamin นะคะลงให้ทั่วผมก่อนเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าชาเนี่ยเพิ่งไปทำสีผมมานะคะแล้วก็จะบำรุงผมกันก่อนนิดนึงนะส่วนที่ชาจะเน้นลงมากที่สุดนะคะก็คือส่วนปลายผมนั่นเองเพราะว่าผมช่วงนี้เราก็จะแร้งหน่อยๆนะคะใครที่หนังศีรษะมันนะคะก็แนะนำว่าอย่าเน้นลงส่วนหนังศีรษะมากนะคะเพราะมันจะทำให้ผมเราเนี่ยยิ่งมันเข้าไปอีกนะคะให้เน้นลงช่วงปลายผมหลังจากที่เราลงวิตามินกันเรียบร้อยแล้วนะคะชาก็จะใช้เป็นตัวหนีบผมแบบนี้นะคะจริงๆแล้วทรงนี้เนี่ยมันก็ทำได้หลายแบบนะคะมีทั้งแบบบอลมือแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่เป็นที่หนีบผมแล้วก็สามารถม้วนหล่อนได้ด้วยเนี่ยมันก็จะให้ความผิวของเส้นผมเรามากกว่าวิธีการทำนะคะก็ง่ายมากเลยชาจะไม่แบ่งผมเลยนะชาจะทำเลยเพราะว่าการที่เราแบ่งผมหลายชั้นเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยยิ่งดูฟูนะคะซึ่งทรงนี้เนี่ยผมเนี่ยมันจะดูฟูอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่อยากให้ผมดูฟูแล้วก็มีวอลลุ่มมากๆเนี่ยก็สามารถแบ่งผมได้แต่ถ้าวิธีของชานะคะชาก็จะจับผมขึ้นมาเป็นช่อเล็กๆก่อนแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่หนีบผมนะคะวางให้ชิดโคนผมมากที่สุดเริ่มจากการบิดลงก่อนนะคะบิดลงเสร็จปุ๊บค้างไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็บิดเข้าอย่างนี้นะคะแล้วก็บิดออกเข้าแล้วก็บิดออกก็จะได้หล่อนแบบมาแค่นี้เองช่วงปลายเนี่ยเราจะสลับเข้าออกนะคะช่องนี้ก็เหมือนกันนะคะบิดลงบิดขึ้นบิดลงนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะเราจะไม่บิดลงละบิดขึ้นให้มันเด้งลงไปแบบนี้ช่องหน้านะคะจะเป็นช่องที่ม้วนเข้าหน้าช่วงปลายผมจะม้วนเข้าหน้านะคะช่องที่สองช่วงปลายผมจะเป็นปลายผมที่กระดกออก強く漕げばいつか一周できるはず砂場を必死に掘れば明日にはブラジルさここは僕の公園だ滑り台登ってやる捕まえるぜ今日こそ絶対ストップ好了我们ทำผมทั้งสองฝั่งแล้วนะคะเราก็จะมาม้วนหน้ามากันจับขึ้นมาทั้งช่อเลยแล้วก็จะม้วนหน้ามากันวางที่นี่นะคะให้ชิดโคนมากที่สุดแล้วก็ม้วนเขาเข้าหาหน้าปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวีเอาช่อเล็กๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็วางที่รีดให้ชิดผลมากที่สุดดึงมานิดนึงนะคะแล้วก็ม้วนทวิสต์อย่างนี้ปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะหยิบแค่ผมส่วนบนนะคะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะที่สบายๆนะคะสามารถทำเป็น everyday look ก็ได้นะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยากเพิ่มลุคเล่นนะคะก็สามารถติดกิฟต์เข้าไปนะคะหรือว่าอาจจะลอยลูกปัดอยู่บนเส้นผมเราก็ดูน่ารักดีนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนที่2กันเลยค่ะมาต่อกันด้วยลุคที่2นะคะลุคนี้นะคะก็จะเหมาะกับสาวที่เปรี้ยวเก๋ซ่าๆสดๆขั้นตอนแรกนะคะชาจะใช้ Tonian Guy Sea Salt Texturizing Spray นะคะสเปรย์ตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยทำให้ผมของเราเนี่ยมีวอลลุ่มแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์มากขึ้นนะคะทำให้ผมเราดูหนาแล้วก็เยือกขึ้นนั่นเองถ้าเราไม่รวบผมเนี่ยสมมุติเราม้วนหล่อนใช่ไหมเราใส่อีกตัวนี้ลงไปเนี่ยสเปรย์ลงไปปุ๊บมันก็จะให้ลุคที่แบบเซอร์ๆยุ่งๆเหมือนไม่ตั้งใจแต่จริงๆก็ตั้งใจมากเลยหลังจากที่สเปรย์เนี่ยนะคะขอเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฉันก็จะใช้หวีในลักษณะแบบนี้แบ่งผมนะคะแสกกลางหลังจากที่เราแบ่งผมทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราทำทรงนี้ยิ่งถ้าผมเรามี texture ใช่ไหมการที่เราฉีดสเปรย์ตัวเมื่อกี้เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เรามีเนื้อผมแล้วก็รวบผมได้ผมดูพองแล้วก็ฟูมากขึ้นด้วยนะคะจริงๆทรงนี้ทำได้ทั้งรวบครึ่งศีรษะแล้วก็รวบขึ้นไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้จะรวบแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ใช้ย่างมัดผมนะคะ
มัดสูงนิดนึงนะคะแล้วก็กระเถิบเข้ามาด้านหน้านิดนึงยีย ีเบาๆก็พอนะคะ It's got issue できるはずすなればลวกเขาเอานะคะแล้วก็บิดเหมือนเรามัดดั้งหงอกที่เรามัดกันแบบนี้บิดเขานะคะแล้วก็จะได้ผมแบบนี้ยาวอีกเส้นหนึ่งหรือจะใช้กิ๊บดำก็ได้ก็ผมขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชาก็จะใช้เป็นก้อนหนึ่งผมตัวเดิมนะคะจะม้วนเป็นแบบลอนเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะม้วนเป็นเหมือนทรงแรกที่เราทำไปโมสนายามะวะสกุระไนเกโดสเบริไดโมโนโมระไนเดโมโคเอนนิวะมาดะอิกุโยก็จะมาเพิ่มกิมมิคความเก๋ไก๋ของเรานะคะด้วยการใช้เจลใส่ผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เราใช้กันอยู่ไตกับเพชรนะคะเทผสมลงไปกับเจลJust being who I want The cool kids reach the top But I would rather enjoy myself Are you going? Come on, come on It takes two teas So are you chicken? ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ Tresemme Salon Finish Hairspray นะคะฉีดเพื่อล็อกทรงนะคะให้มันอยู่คงทนกับเราไปตลอดทั้งคืนจบแล้วนะคะสำหรับ2ทรงผมเก๋ๆนะคะที่ชาเอามาฝากกันในวันนี้นะคะทั้งในลุคที่เป็น everyday look ได้แล้วก็ลุคที่ไปปาร์ตี้ชิคๆได้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยชาจะมา create ทรงผมอะไรให้ดูอีกสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ